สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้มีประเด็นในเรื่องของการบริจาคเลือดมาฝากคุณผู้ชมค่ะสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เราบริจาคเลือดไปแล้วเขานำเลือดของเราไปตรวจคัดกรองอะไรให้เราบ้างมีการตรวจคัดกรองโรคต่างๆอย่างเช่นโรคมะเร็งให้เราไหมแล้วกว่าที่เลือดของเราจะไปถึงผู้ป่วยเขามีขั้นตอนและกรรมวิธียังไงเดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปคุยกับว่าที่ร้อยตรีสถิตวังงอนนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีข้อสงสัยจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาเพิ่งไปตรวจคัดกรองมาแล้วเขาพบว่าเขาเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาก็เกิดข้อสงสัยอีกว่าเขาบริจาคเลือดมาหลายปีค่ะทำไมถึงไม่แจ้งผลตรวจเลือดให้ทราบเลยว่าเขาเป็นโรคมะเร็งแบบนี้การที่เราบริจาคเลือดไปอะค่ะจะมีการตรวจคัดกรองโรคอะไรให้เราบ้างไหมคะหลังจากที่เราบริจาคเลือดไปแล้วนะครับก็จะไม่มีการตรวจในส่วนของสารบ่งชี้มะเร็งนะครับทำให้เราไม่ได้รับแจ้งนะครับว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าจะมีการตรวจโรคติดเชื้อนะครับตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกนะครับหรือในไทยเราก็จะเป็นตามมาตรฐานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับได้มีการกำหนดให้ตรวจโรคติดเชื้อนะครับได้แก่เชื้อไวรัสนะครับตับอักเสบ B นะครับเชื้อไวรัสตับอักเสบ C เชื้อไวรัส HIV แล้วก็เชื้อซิฟิลิสนะครับซึ่งเขาพบว่านะครับ4โรคนี้นะครับจะมีการติดต่อนะครับผ่านการได้รับเลือดได้นะครับดังนั้นนะครับเขาจึงตรวจในส่วนของเลือดผู้บริจาคนะครับเพื่อลดโอกาสในการได้รับเชื้อเหล่านี้ในผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดครับค่ะแล้วจริงๆแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ทราบตัวเองอยู่แล้วอะค่ะสามารถที่จะบริจาคเลือดได้ไหมคะถ้าในส่วนของผู้ป่วยที่มีการทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะครับอันนี้จะไม่สามารถบริจาคโลหิตได้นะครับในข้อแนะนำก็คือให้งดบริจาคโลหิตถาวรเราจะทราบในส่วนของผู้ป่วยเหล่านี้ครับได้จากการตอบแบบสอบถามคัดกรองก่อนที่จะเข้ามารับบริจาคเลือดอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งมาก่อนล่ะคะถ้ามีการบริจาคเลือดไปแล้วจะมีผลอะไรไหมคะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งณวันที่บริจาคเลือดเนี่ยถ้าเกณฑ์ในการบริจาคเนี่ยสามารถบริจาคโลหิตได้อันเนี้ยเราก็จะต้องรับในการบริจาคเลือดในครั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าในเลือดถุงนั้นเนี่ยมีสารบ่งชี้มะเร็งหรือไม่มีแต่ว่าการที่ตรวจในส่วนของสารบ่งชี้มะเร็งนะครับมันจะเป็นการบอกเพียงว่าโอกาสนะครับหรือว่าความน่าจะเป็นมะเร็งชนิดนั้นแต่ว่ามะเร็งทุกชนิดก็ไม่สามารถที่จะตรวจในเลือดได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าเขาจะใช้สารบ่งชี้มะเร็งในการวินิจฉัยของแพทย์นะครับเขาจะใช้เป็นการทำนายหรือเป็นการบอกโอกาสแล้วก็ใช้อาการทางคลินิกอื่นๆร่วมด้วยในการวินิจฉัยดังนั้นในเลือดผู้บริจาคครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสารบ่งชี้มะเร็งครับค่ะอยากให้เล่าถึงขั้นตอนหลังจากที่ได้รับเลือดจากผู้บริจาคไปแล้วกว่าที่จะนำไปให้ผู้ป่วยที่ต้องการได้รับเลือดอะค่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะหลังจากที่เราบริจาคเลือดไปแล้วนะครับเราจะได้เลือด1ถุงนะครับเลือด1ถุงนี้นะครับจะเรียกว่าเลือดรวมนะครับหรือโฮมบลัดนะครับตัวเลือดรวมนี้นะครับสามารถนำไปแยกเป็นส่วนประกอบของเลือดชนิดต่างๆอีกทั้งในขณะที่เราไปทำการแยกนะครับก็จะมีการตรวจโรคติดเชื้อดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับควบคู่กันไปเลือดที่เรานำมาแยกก็จะนำไปปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดในอุณหภูมิที่มีการควบคุมในขณะปั่นด้วยนะครับหลังจากที่แยกมาแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นส่วนประกอบของเลือดได้แก่เม็ดเลือดแดงนะครับเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาหลังจากที่ได้ส่วนประกอบเหล่านี้นะครับก็จะนำไปตรวจสอบคุณภาพองค์ประกอบภายในของแต่ละส่วนประกอบของเลือดนะครับว่ามีคุณภาพเพียงพอเมื่อให้กับผู้ป่วยแล้วจะมีประสิทธิภาพในการรักษาหลังจากที่ส่วนประกอบเหล่านี้นะครับถูกตรวจสอบคุณภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะถูกนำไปจัดเก็บในตู้เย็นที่มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในแต่ละส่วนประกอบของเลือดชนิดนั้นๆหลังจากที่เราจัดเก็บเสร็จแล้วนะครับถ้าผู้ป่วยมีความต้องการที่จะได้รับการรักษาด้วยการให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดนะครับทางห้องปฏิบัติการก็จะมีการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดนะครับหลังจากที่เราได้มีการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดเสร็จแล้วในขณะที่เราจะนำไปให้กับผู้ป่วยเราก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมในระหว่างการขนส่งก่อนไปให้กับผู้ป่วยดังนั้นจากขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งที่มีการตรวจโรคติดเชื้อนะครับทั้งที่มีการควบคุมอุณหภูมินะครับในขั้นตอนต่างๆแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพของส่วนประกอบของเลือดในแต่ละชนิดแล้วนะครับเราจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดแต่ละถุงที่ให้กับผู้ป่วยมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยครับ
ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าที่เลือดนั้นจะสามารถนำไปให้กับผู้ป่วยได้ระยะเวลาอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลแต่ละหน่วยที่รับบริจาคนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผลตัวที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับจะสามารถได้รับเลือดภายใน24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้กับผู้ป่วยแต่ว่าบางสถานที่หรือบางโรงพยาบาลเนี่ยที่มีการตรวจที่เร็วกว่านั้นเนี่ยครับก็อาจจะใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงก็สามารถให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดนั้นให้กับผู้ป่วยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ามีเลือดสำรองอยู่ในตู้แล้วอย่างนี้เราก็จะให้เลือดสำรองไปก่อนโดยที่ไม่ต้องรอในส่วนของเลือดที่รับบริจาคณวันนั้นอยากให้ช่วยแนะนำผู้ที่มีจิตกุศลอยากที่จะบริจาคเลือดค่ะว่าก่อนที่จะไปบริจาคเลือดจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากบริจาคเลือดนะครับ คุณสมบัติเบื้องต้นโดยทั่วไปนะครับก็มีอายุอยู่ระหว่างนะครับ 17-70 ปีนะครับก็ถ้าเป็นการบริจาคครั้งแรกจะอายุไม่เกิน60ปีนะครับนอนหลับนะครับพักผ่อนไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงนะครับขึ้นไปก็รับประทานอาหารประจำมื้อมาให้เรียบร้อยก่อนบริจาคเลือดแล้วก็ถ้าท่านใดมีการรับประทานยานะครับอะไรอยู่เป็นประจำก็ควรแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์คัดกรองทราบเพื่อถามในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมต่อไปสำหรับท่านใดที่มีโรคประจำตัวนะครับอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับหรือว่าไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยครับรับประทานยาอยู่ก็สามารถบริจาคเลือดได้นะครับแต่ว่าต้องไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วยแล้วก็ถ้าท่านใดมีสูบบุหรี่นะครับควรงดก่อนและหลังบริจาค1ชั่วโมงนะครับสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับให้งด24ชั่วโมงก่อนมาบริจาคแล้วก็ปัจจุบันนะครับถ้าท่านใดมีการรักษาด้วยการใช้กัญชานะครับเป็นชั่วครั้งชั่วคราวให้งดนะครับ24ชั่วโมงก่อนมาบริจาคเลือดส่วนรายละเอียดคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้นะครับแล้วหลังจากที่บริจาคเลือดไปแล้วล่ะคะคนที่บริจาคเลือดนะคะจะต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงคะหลังจากที่เราบริจาคเลือดไปแล้วนะครับโดยทั่วไปก็จะควรงดออกกำลังกายหนักนะครับหลังที่บริจาคเลือดไปภายในวันนั้นควรดื่มน้ำหวานหรือดื่มน้ำนะครับให้มากกว่าปกติแล้วก็นอนหลับพักผ่อนหลังวันบริจาคเนี่ยเยอะๆให้งดในส่วนของสูบบุหรี่อย่างที่ได้กล่าวไปให้งดในส่วนของการขึ้นในที่สูงนะครับเพราะว่าจะวูบเป็นลมหมดสติได้สุดท้ายค่ะขอให้เชิญชวนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้ไปร่วมบริจาคเลือดกันค่ะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมในรายการมาบริจาคเลือดกันนะครับเราสามารถบริจาคเลือดได้อย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนเพื่อให้มีเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดนะครับเพียงพอกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการรักษาในแต่ละวันข้อดีของการที่เราบริจาคเลือดนะครับจะทำให้ร่างกายของเรามีการกระตุ้นนะครับให้มีการเร่งสร้างตัวเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นถ้าเป็นเม็ดเลือดแดงใหม่ก็จะทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ผลพลอยได้จากการบริจาคเลือดทำให้เรานะครับสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้นะครับทุกท่านนะครับสามารถบริจาคได้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหรือว่าตามโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศครับหรือในส่วนของภาคบริการโลหิตก็ได้เช่นกันในแต่ละภาคนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะครับการบริจาคเลือดจะตรวจคัดกรองเฉพาะโรคติดเชื้อที่ติดต่อผ่านทางเลือดส่วนความเสี่ยงอื่นๆจะมีการตรวจคัดกรองผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นควรให้ข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับมาร่วมบริจาคเลือดด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ